ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไทยมันบ่มีนะครับเบิ่งอาจสิบ่เคยเห็นเนาะเพิ่นอาบในห้องน้ำห้องแต่บ้านเพิ่นบ่ได้มีห้องน้ำขี่นี่ก็สมัยตะกี้บ่าวเดชขี่ในป่าสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมกับสาวลาวเฮาเนาะสบายดีสบายดีมื้อนี้มาน้องน้อยน้องฝนนะครับผม2คนเฮาเนาะสิพาบ่าวเดชครับท่านผู้ชมมาหยังมาซับหน่อไม้เด้อมาซับหน่อไม้นะครับผมหาหน่อแล้วก็ไปอาบน้ําห้วยเด้อมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวลาวบ่าวเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อไปพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยนะครับผมหน่อไม้หลายนะครับผมหน้าฝนนะครับผมริมห้วยเนาะน้องน้อยแม่นเลยอันนี้ทางไปมื้อให้มื้อนาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ทางมื้อนาทางมื้อนาเนาะทางดินแดงอยู่เด้อโอ้บรรยากาศดีครับผมยามแรงๆนะครับผม 4:00 น 5:00 นเนาะน้องน้อยแม่นแล้วพามาอาบน้ําห้วยน้ําหนองน้ําคลองพามาเบิ่งน้ําห้วยแม่นพามาเบิ่งน้ําห้วยแล้วก็ทุ่งนามันวิวงามเด้โอ้วิวงามยามแรงๆเด้อพี่น้องเด้อหน้าจะอ่อนดําแล้วล่ะบ่แม่นนี่แหละอันนี้ดับเอานี่เดี๋ยวดับเองบ่น้อยดับกับน้องก็พอค่ะแหละโอ้ดับเองเนาะดับสามให้น่าจะสามให้อยู่บ่น่าคอยสามซีให้ยิ้มใต้ก่อนท่านผู้ชมถามหาได้น้องน้อยไปใส่เนาะผมเห็น2 3คลิปแล้วน้องน้อยดำนาดำนาเนาะค่าดำนาเบิ่งแน่โอ้ฝีมือเจ้าบ่น้องน้อยนะฝีมือค่อยเห็นแล้วแล้วเวียกแล้วน้องบ่ได้เนาะแล้วเวียกแล้วแล้วเวียกแล้วเนาะสว่างได้มาถ่ายคลิปแล้วนะไอเดชแล้วหวานถ้าผู้บ่าวทักทายมาเนาะโดยเอาฝากความฮอดผู้บ่าวแน่ยังโสดคือเก่าเลยยังโสดคือเก่าแต่บ่มีใครมาจีบโอ้แม่นแล้วอยู่ให้อยู่นาเนาะสาวโคกสาวโคกสาวดงสาวดงสาวป้าสาวดงบ่มีใครมาสนใจเฮาดอกเฮาละรู้สาวนาบ่คือเก่าจ้ะนี่แหละหาอยู่หากินเป็นนะครับผมบ่มีหยังกินก็ไปเข้าป่าหาหน่อไม้เนาะแม่นนาติดของป่าเนาะนี่เนาะแม่นนาติดสายห้วยแม่นเฮ็ดใกล้สิฮอดบอดอ่านน้ําห้วยเด้อพี่น้องโธ่ผู้ยานผู้บ่าวมาจอบบ่บ่ยานเฮ็ดหยังเขาอ่านหมดบ้านแม่นบ่แม่นโอ้บ่ได้อายเนาะอายหยังแม่นคนมาดําให้ดํานาของลงมาอาบน้ําห้วยนี่แหละบางคนเขาพันแล้วนาเขาก็นอนนาได้นอนนาน้ำบ่ท่วมดังบ่บ่นึกว่านอนเถียงโอ้อาบน้ำนี่เนาะถ้ามานานี่จะมาอาบน้ำห้วยเนาะแม่นคันมานาต้องมาอาบน้ำห้วยเพราะมันมีน้ำใสเด้ถ้าอยู่บ้านก็อาบน้ำห้วยคือกันห้วยคนละห้วยเนาะคนละห้วยมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่นี่เลยเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะทางลงก่อนเด้อโอ้น้ำบ่มีแค่บ่น้องบ่ฮู้เฮาก็ได้มีอยู่เฮ็ดน้ําไปนี่นะแต่มันบ่แม่นบ่มันโอ้อันดําแม่นตัวนั้นมันบ่ข้าบักกล้วยต้นบ่ฮู้มีเบิดอันนี้เป็นสวยของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าถ้าบ่าวเดชมาเข้าป่าเข้าดอนน้องคนจะมีเนาะพี่น้องเนาะหน่อไม้พี่ลึกพี่ลำเด้อพี่น้องเด้อซับเอาซับเอานี่นะข้างพี่ซับหน่อไม้เขาจะไปอาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อไปแกะหน่อไม้อยู่หินห่วยเนาะบ้านนี้เขาที่เจ้าเขาซับหน่อไม้เลยเด้อสองนอพอดเกาะหน่อไม้แล้วข้าขนาดเลยหน่อไม้อันเลี้ยงน้องบ่เนี่ยนะหน่อไม้เสียงไผ่ยังบ่เนาะหน่อไม้นอบักใหญ่นะครับผมหาหน่อก็ได้แล้วเนาะแกงนี่นะแม่นแล้วไปข้างนั้นบาดเนี่ยไป
เอากอไม่มันอยู่ไก่เขาก็เอาแน่แหละเนาะแบ่งกันเนาะแม่นแล้วพูดโกรธตัวนั้นท่านผู้ชมไปเบิ่งหน่อยไหมก่อนนั้นเด้อบัดนี้เด้อก่อใดก่อตัวนั้นโอ้ต้องพี่เนาะน้องน้อยพาเขาป่าในคันคายหมดเด้อบ่าวเดชก็ดีเพื่อท่านผู้ชมเนาะเบิ่งน้องหาแยงบ่ต้องหาหน่อไม้นะมีอยู่บ่มีบ่บี้ยันคนมาเอาเนาะมันเป็นหน่อไม้อันอยู่กลางหน้าครับผมเห็นเฮ็ดบวกเขาก็โอ้หายหวานปากโอ้ยบ่มีก่อนี่ฮะบ่มีบ่แม่นแล้วไปเบิ่งเกาะนั้นบัดเบิ่งเกาะพูด 2-3 เกาะเด้อๆพี่น้องเด้อโอ้มีไม้น้อมันนะครับผมหากินแกงเส้นอันปลาข้อบ่น้องน้อยแกงใส่ปลาข้อบ่บวบบ่ได้แกงใส่หม้อบ่คือแกงใส่หม้อคือกันหั่นล่ะนี่บ่บ่มีน้อไม้วะบ่มีน้อไม้ไปหาเกาะอื่นปลาพี่โทแม่หยังแม่หยังหน่อไม้เห็นแล้วครับผมพอได้แกงอยู่เนาะอ๋อน้องอย่าซ้ำมาซ้ำมาพี่น้องนะบุญนะเดี๋ยวปลานอคือใหญ่เลยนะนอมาคืนโคนคือยาวแท้คืนโคนแล้วตัวนี้ค่ะน้องน้อยมักแบบยาวๆบ่เมนแล้วเมนแล้วเอาน้อยนี่ดินี่น้อยซับเอาแล้วนะหรือว่าน้อยเพิ่นบอกฮะมันน้อยเพิ่นมันน้อยเพิ่นบอกตัวน่ะน้อยเพิ่นก็เอาบ่ได้ปลามันใหญ่จะมาเอาบ่เอาอีเด้อพี่น้องเอ้ยนอซ้ําอันนี้เนาะบ่เอาเนาะ2 3นอพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะมาๆเอาไปเลาะไปเบิ่งทางพุ่นเนาะเขาสิมาอาบน้ำบ่อนี้เด้อนี่สิลงได้อยู่บ่โอ้คักคักมันเป็นท่าเนาะท่าดูดน้ำเนาะน้ำใสน้ำซอยก็อาบอยู่นี่เนาะเออดีพี่น้องเอ้ยมันเป็นท่อเป็นท่าอาบน้องซ่าได้การยังดีจักว่าจะพาไปใส่พี่น้องเอ้ยผู้พาอาบน้ำพาไปอาบน้ำเนาะอ้าวบอนใดก็พาท่านผู้ชมไปนะครับผมไปพาไปชมวิถีลาววิถีชีวิตของน้องน้อยเฮาเนาะเพิ่นใช้ชีวิตแบบใดเกาะติดน้องน้อยมื้อนี้นะไปหม่องใดก็ไปบุกป่าพาดงไปพาพี่น้องหาหญ้าไปนี่เอ้าน้องฝนมาเร็วๆเด้อนี่อย่างน้องฝนมะเดงไฟกัดมะเดงไฟกัดนอบางนี้ใหญ่ป๋อนอใหญ่อีหลีพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่พุ่นน่ะเจ้าได้ล้มทับหมีเด้อป๋าพุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่น่ะน่ะๆนอใหญ่น่ะเห็นบ่นี่นานตัวตั้มนี่น่ะไสนี่น่ะใหญ่โหดเอาไปเฮ็ดพี่ตัวพี่ตัวพี่พอดีค่ะเอ้ยเอาตัวนั้นเอาตัวนั้นเอาแล้วนะไปมกมื้อนี้เฮ็ดมกหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อคลิปต่อไปเฮ็ดมกหน่อไม้เนาะนี่ดิค่ะใหญ่บ่น้อยใหญ่เดี๋ยวให้ผู้ชมเบิ่งแน่โอ้โหมันยังอ่อนอยู่ทั้งลุ่มนะก็บ่ตัดเอาบ่ได้สิได้นอบักใหญ่นะครับผมเหลือมันยาวแล้วก็สิบ่แซ่บดอกเอาอีกตัวน่ะนี่นะนี่นะนี่นะบ่ใหญ่บ่ใหญ่พอดีเอาแล้วนะบ่เอาแล้วนะสิไปมกเอาระวังเด้อหน่อไม้หลายดีเว้ยนะสาวน้อยนี่เนาะพี่ลึกพี่ลึกหน่อไม้อันนี้บ่มีหนามเนาะบ่เหยียบลงอันนี้นะเขาเออว่าหน่อไม้ปูเอ้าเอาซับเอาซับเอาปาดบ่เข้าน่ะมาเข้าเอ๊ะๆหน่อไม้อั
มันมีมดจื้อเนาะไอ้เจ้าสาวปาดหน่อไม้เดี๋ยวพี่น้องด้วยโว้ยตุ้มเดี๋ยวว่าอันนี้มันถือกันดีนะถือไม้โอ้ว้าวน้อยใหญ่เลยครับผมว่าแม่สิพอแล้วบ่พอแล้วเออไปไปโดดน้ำต่อบาดเลยพี่น้องไปได้พอดีแล้วพอดีได้ซุปแล้ววันนี้สิพาไปอาบน้ำเอาเป็นมกเอาเป็นมกไอ้อยากกินมกมกมกไปไปน้องฝนมันจะคำก่อนเพื่อเมื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยเนาะน้องน้อยแม่นแล้วน้องน้อยเฮาเฮ็ดบ่ได้พอกระโดดกับงามมือเก่าเนาะบ่ได้เลี้ยงควายบ่น้องน้อยเหมือนบ่มีควายควายไผซะนะควายไม่เท่าน่ะนะโอ้ควายไม่เท่าเนาะลงท่าได้ท่านี้บ่มันมีอันมันมีท่าบ่มันมีท่ามันเป็นไม้ไม้ที่เขาจะตึกกระดุงโอ้ไว้ตึกกระดุงเนาะไว้งอยเนาะแม่นหาปูหาปลาเอาเป็นงอยยามฝนตกลงท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเวลามาให้มานาเพิ่นหาอยู่หากินดำให้ดำหน้าแล้วว่ากันนี่ดิดิลงท่านี้เนาะโอ้คักคักคักบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อหมดเลยเด้อหมดอาบน้ำค่ะโอ้วางในบ่อมองตึกสะดุ้งน้ำเนาะเอาเปลี่ยนสุดเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแพรนะครับผมให้น้องๆเพิ่นอาบน้ำนะครับผมแล้วเขาจะไปซุปหน่อไม้เนาะมกแม่นเออเอาเห็นกกอันนั้นห้องอย่างนะกกเสียงน้ำไหลบ่น้องน้อยนี่มันมีท่ออยู่นี่โอ้เสียงน้ำไหลนะครับผมยามให้ยามนาเนาะบ่ฮักบ่โหน่ะเอาตะกี้มันนั่นน้ำขึ้นสูงกว่านี้เนาะแม่นบ่แม่ว่าเฮางอยมันจะเอออันนี้แสดงว่าน้ำลดเนาะส่วนผู้บ่าวมาอาบน้ำแน่น้อยผู้บ่าวอาบน้ำไม่พอเด้อเดี๋ยวลงไปทางนี้ลงไปนี่ก็โดดน้ำท่านผู้ชมเบิ่งหน่อยเด้อจอมโดดน้ำนะครับผมพี่น้องน้องน้อยเพิ่นจอมโดดน้ำได้ถ้าได้ปากอ่ะเอาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งหน่อยเด้อ ปากเข้าสิ้นนะเอาหยอกน้องๆเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อระวังไม้ล้นน้ำเด้นี่ดีๆบ่มีต่อบ่มีหยังบ่น้อยๆบ่แน่ได้บางเทื่อเขาง่อยอันง่อยตึกแห่ตึกสะดุ้งขนาดเซ็กมันก็เด้อแล้วเจ้าจังโดดเนาะลงไปเซ็กน้ำมันก็เด้อพี่น้องเด้อตะเก้าแล้วเอาน้ำมันขึ้นแม่นตะเก้าน้ำขึ้นเข้าใจนี่พี่บอกเฮ้ยน้องน้อยโอ้น้ำขึ้นสูงเด้อยับไปโพเซกเบิ่งเนาะมีต่อมีหยังก็บ่ได้เลิกเนาะน้ำมันลดแห้งบ่มันปีนี้รู้สึกว่าฝนยังบ่มาแม่นบ่น้องน้อยรู้สึกนั่นแหละเย็นบ่เย็นเออเออฮะจับเนี่ยก็น้องน้อยสิเฮ็ดหยังน่ะสิโดดน้ำโอ้เคยเฮ็ดแบบนี้เนาะเซ็กต่อแล้วบ่เออท่านผู้ชมให้เป็นห่วงระวังต่อต่ำเด้อระวังต่อต่ำพี่น้องเอ้ยเออหมุนกึบว่ายน้ำเป็นบ่เป็นอยู่เนาะว่ายข้ามไปพุ่นเลยสบู่ตกสบู่เร็วๆสบู่แพงได้นี่เย็นบ่เย็นเลิกว่ายืนดูโอ้บ่ไปไหนมันเอ่อ
มันคันคายขึ้นมาหกสบู่กันเนาะน้ำมันน้ำมันยักรวดมันเลยอย่างนั้นเนาะน้ำรวดหลุดแล้วก็เอาน้ำใสบ่มักฮุ้งนี่นะมองทำไมเซฟๆเด้อมานี่ให้กินหน่อยเด้อน้องน้อยเด้อผักทองผักใส่น้ำเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออือเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นเนาะมาหาเพิ่นยังได้มีแต่แม่นบ่บ่มกน้ำไม้กะหอยเออชีวิตชาวนาก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตชาวไร่ชาวนาลูกชนบทนะครับผมลูกชาวไร่ชาวสวนเนาะเอาย้องว่าน้องน้อยงามเด้อบ่เห็นทักมาจีบจะคนเนาะน้องน้อยเนาะอืมย้องคิดตัวบ่ย้องงามแต่บ่ทักมาจีบจะคนเออน้อยใจเลยเนาะน้อยใจเบิ่งเบิ่งสิโดดแล้วบ่ดิแม่นฮะเบิ่งน้องเพิ่นโดดน้ำเด้อพี่น้องเด้อพ่อก็เลยได้ดูไปไกลๆพู่นว่างานใสมาเบิ่งน้องเพิ่นว่ายน้ำข้ามอันข้ามห้วยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเนาะศักยภาพเพิ่นนะครับผมไหมเกือบหาพี่ลึกพี่ลึกโอ้คักขนาดเลยนะโอ้ว่ายน้ำเป็นเด้อนะยืนเนาะเลิกบ่ลึกเด้อโอ้ท่วมหัวบ่แม่นอย่าไปไกลแสดงว่านี่มันตื่นโอ้บ่ลึกปานใดสิได้ยืนให้ผู้ชมด้วยเนาะถ้าน้ำขึ้นหรือลึกตรงนี้เนาะว้าวเที่ยวโดดเที่ยวขึ้นแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อเออดีกว่าบ่ได้อาบแล้วน้อยเนาะโอ้เข้าเราหอยอยู่นากันแบบนี้แหละอาบน้ำนี่แล้วน้ำงามเนาะอืมดูให้ดูนาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเจมพูบ่มีบ่ซาผมบ่ซาหึบ่ซาถูอีกให้ถูอีกอ๋อน่ะหมดนี่นะจึงมันยังตอดมาให้มานะบัดนี้ล่ะหมดแดงไฟมันหลายพี่น้องเอ้ยไฟติหมดชะลอยยุงกัดยามฝนหมดหมดยามฝนหมดมันสิขึ้นคณะอยู่น้ำยอดไม้นะครับผมเวลาเฮาย่างป่าเนี่ยมันก็กัดตอดเฮาท่านผู้ชมเข้าใจบ่คำว่าตอดส่งค่าสบู่มาให้น้องน้อยนี่เด้อน้องน้อยเนาะเฮ้ยตัวปิงน่ะน่ะปิงลายเพียงบ่ได้มีกี่ตัวบ่เห็นหรอกเนาะเห็นแต่เสียเมื่อปิงกินเห็นกระจับปลาเมื่อปิงกินอันนี้เป็นวิถีชีวิตของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออือเวลาคนมาให้มาหน้านี่ก็มันเป็นธรรมศาสตร์ของเพิ่นนะครับผมคือไทบ้านเฮาสมัยตะกี้เนาะน้องฝนเนาะเวลาอาบน้ําสร้างคนนึงก็มาเอาน้ําคนนึงก็อาบน้ําแบบนี้เนาะมันเป็นอย่างนั้นผมดูวิถีชีวิตแบบปัจจุบันนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไทยบ่มีแล้วนะครับผมเบิ่งอาจสิบ่เคยเห็นเนาะเพิ่นอาบในห้องน้ําห้องหยังแต่บ้านเพิ่นบ่ได้มีห้องน้ําสมัยตะกี้มีอยู่ขี้นี่ก็สมัยตะกี้บ่าวเดชขี้ในป่าอันนี้ก็ขี้คือกันถือโจ๊กไปป้าละเมาะน้อยๆเนาะอยู่ลาวก็ยังมีแบบนี้อยู่เด้อพี่น้องเด้อบางบ้านเนาะบางบ้านเป็นชนบทบางบ้านเพิ่นก็มีส้วมอยู่อันในทุ่งนาก็มีนะครับผมแล้วแต่ว่าผู้ใดมีเงินนะครับผมผู้ใดบ่มีเงินเฮาเฮ็ดได้เฮาก็ต้องเข้าป่าบ่ได้ดัจจริตได้หยังนะพี่น้องเอ้ยขี้ใส่ให้ใส่ส่วนเลยขี้ใส่ให้ใส่ส่วนเด็กก็บ่ฮู้เว้าตามความซื่อได้นี่นะเว้าความจริงเนาะน้องน้อยเนาะบ่แม่นว่าปวดขี้โอ้แล่นเข้าปั๊มมันบ่ได้มีปั๊มน้ำมันเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ปั๊มทุ่งนาปั๊มทุ่งนาแล่นเข้านาอย่างเดียวแม่นแดดจกแล้วก็แล่นไปนาไม้จุดฮะโอ้อันตรายเลยไม้จุดดอก
โอ้โหไปใส่แล้วเฮ้ยไปไหนแล้วเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเหี้ยไปเมื่อมกหน่อไม้พี่น้องเอ้ยบัดนี้เมื่อมกหน่อไม้เก่งน้องน้อยเพิ่นมาสัมผัสบรรยากาศชีวิตเพิ่นนะครับผมแบบนี้เนาะไอ้ฝนนี่ทำไมเธอใจร้ายน้ำบ้านนี้เฮาสิมืออะไรเด้ออาบน้ำแล้วเนาะแม่นเมื่อสุบหน่อไม้ไปเมื่อสุบหน่อไม้มกหน่อไม้นะครับผมหาเกาะใบตองเนาะอย่าลืมกดหัวใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าวเด่นนครพนมกับน้องน้อยสาวลาวน้องฝนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามเสียงนกเสียงกาหลายเนาะถ้าบ่มีอยู่มีกินนี่กินนกบ่กินบ่นกกระหอกได้ข่าวว่าพ่อไปหากระหอกมาสู่กินสำพองามเนาะหน้าจะคือกระหอกเอาหยอกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะน้อยต้นไม้เขาได้หลายเด้อพี่น้องเด้อพุ่นอ่ะแต่ว่ามันคลายเลยน้องฝนด้วยตอนนี้คลายเต็มโตเลยยุงกับกัดพามาเข่าปลาโยน้องน้อยเพิ่นหุ่นแล้วเนาะหน้าเพิ่นโอ้เสียงยังอันนี้น้องน้อยเสียงเครียดบ่ได้การบ่เสียงเครียดบัดแล้วพาไอ้มาการเด้อการให้ท่านผู้ชมเบิ่งเมื่อตอนแรกมาเขาก็มาการพวกการเครียดโอ้เต็มท่งเลยบ่จะเอามาการคือกันบ่บ่ยันผู้บ่าวอันสุดเข้าป่าบ่บ่มีหมู่มานำเนาะมีพวกมานำเนาะมากับหมู่เลยเนาะมากับหมู่บางเทื่อก็บ่ได้มาบางเทื่อกับพ่อเนาะพ่อการสุกิจผักสไลด์ฮะนะอยากไปอ้อมที่หนึ่งอันนี้เนาะแม่เขาเชื่อมาจากไหนเชื่ออะเอาสิใบมกหน่อไม้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอกล่าวคำว่าสุขสบายดีสบายดีสวัสดีครับบายน้า